เปิดชุดเจ้าสาวคิมเบอร์รี่สวยสะกดทุกสายตาเผยคนสำคัญทำหน้าที่แทนพ่อส่งตัวคิมถึงมือมากขวงคู่เข้าประตูวิวาห์กันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคู่รักซุปตาอย่างหมากปรินและคิมเบอร์รี่คู่รักที่พัฒนาความสัมพันธ์จากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จิ้นกันในที่สุดซึ่งคู่นี้ก็เรียกได้ว่าแฟนคลับหลายๆคนต่างเฝ้าลุ้นรอคอยกันมานานมากติดตามทั้งคู่จากการชมละครที่เล่นด้วยกันจนเกิดการจิ้นนอกจอต่อมาไม่นานก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นคู่รักซุปตากันในที่สุดจนกระทั่งวันที่รักสุดงอมคบหากันได้เข้าปีที่8ก็ได้มีเซอร์ไพรส์คู่เขาขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกถึงต่างแดนในช่วงนั้นก็เรียกได้ว่าหลายๆคนลุ้นกันอย่างสุดๆว่างานแต่งของทั้งคู่จะต้องออกมาหรูหราเพอร์เฟกต์กันอย่างแน่นอนและก็เป็นเช่นนั้นวันที่14กันยายน2566ที่ผ่านมาหมากและคิมได้จัดงานแต่งที่เลโคโมประเทศอิตาลีในบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกยิ่งกว่าในเทพนิยายมีครอบครัวและเพื่อนๆร่วมเดินทางไปเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ด้วยในวันงานต้องบอกเลยว่าสาวคิมสวยสะกดทุกสายตาเป็นอย่างมากดูดั่งเจ้าหญิงในเทพนิยายโดยชุดก็มาจากแบรนด์ดังดิออร์ที่เจ้าตัวเป็นเฮาส์แอมบาสเดอร์อยู่แล้วด้วยแต่ละชุดมีดีเทลที่สวยงามและปานนี้เป็นอย่างมากซึ่งชุดแต่งงานของสาวคิมต้องบอกเลยว่ามีการเตรียมเอาไว้หลายชุดไม่ว่าจะงานแต่งในไทยหรือต่างประเทศแม้จะมีชุดเยอะแยะขนาดไหนก็สวยสมคำล่ำลือและเข้ากับสาวคิมอย่างสุดๆเปิดกันด้วยชุดแรกในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสเจ้าสาวอย่างคิมเบอร์รี่ปรากฏตัวในลุคเจ้าสาวลุคแรกที่เป็นชุดงานโอคุตูสีขาวลุคไม้พิธีพิถันในทุกรายละเอียดพร้อมด้วยที่คาดผมตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวจากแบรนด์ดิออร์ชุดนี้ก็จะเต็มมาตั้งแต่วันถ่ายพรีเวดดิ้งและวันซ้อมโดยสาวคิมได้บอกเอาไว้ด้วยว่าดิออร์เป็นแบรนด์ที่คิมรักมากๆยิ่งรู้จักตัวตนของแบรนด์ก็ยิ่งรู้สึกเหมือนใกล้เคียงตัวตนของเรามากไม่แปลกใจที่ในวันสำคัญแบบนี้สาวคิมจะเลือกดิออร์มาเป็นสิ่งสำคัญในงานแต่งเบื้องหลังของชุดเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักตัวตนและจิตวิญญาณที่ผสมผสานกับแฟชั่นจากดิออร์ของคิมเข้ากับชุดให้โดดเด่นด้วยเทคนิคการตัดเย็บระดับสูงและรายละเอียด5ลูกไม้กีพัวประสานกับซิลูเอทที่ออกแบบมาอย่างเนี๊ยบเข้ากับรูปร่างอันสมส่วนเว้าโค้งของสาวคิมที่สมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากเดินคู่กับหนุ่มหมากในสูทสีขาวและกางเกงสีดำเข้ากันอย่างสุดๆลุคที่2หลายๆคนแห่ชื่นชมกันมากมายเลยทีเดียวว่าสาวคิมสวยเป็นอย่างมากเลยจริงๆเป็นชุดสีขาวเนื้อผ้าบางดีไซน์สุดหรูทำให้สวยสะกดทุกสายตาจากแบรนด์ดิออร์เช่นเดียวกันได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานต้นแบบในคอลเลคชันแฟชั่นชั้นสูงของดิออร์ประจำฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน2023พร้อมด้วยเนื้อผ้าผมและผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวรับเข้ากันกับสไตล์ทรงผมของสาวคิมได้อย่างดีลุคที่3จัดจรัสหรูหราตะการตาด้วยชุดเดรสสั้นเหนือข้อเข่าเป็นผลงานปักลายดอกไม้เฉดสีงาช้างกับสีเบจเข้าด้วยกันเสริมลุคเล่นเล็กน้อยด้วยการโปร่งใสผ้าน้ำหนักหิงตัวเพื่อให้เข้ากันกับรูปทรงของสาวคิมแน่นอนว่าเสื้อผ้าชุดนี้ก็มาจากแบรนด์ฝีมือชั้นสูงจากห้องเสื้อดิออร์อีกเช่นเคยต้องบอกเลยว่าเจ้าสาวคนสวยอย่างคิมเบอร์รี่ไม่ว่าจะมาในชุดไหนก็เข้ากับเธอเป็นอย่างมากแบรนด์ดิออร์ได้รังสรรค์ชุดออกมาให้เข้ากับสาวคิมเพราะเป็นแบรนด์ที่คิมไว้วางใจและไม่ทำให้ผิดหวังสำหรับที่สำคัญที่หลายคนต่างเฝ้าลุ้นรอคอยว่าใครกันที่จะเดินส่งตัวเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวแต่เมื่อเห็นแล้วก็ทำเอาชื่นหัวใจกันเป็นอย่างมากเพราะผู้ชาย2คนที่เดินส่งตัวสาวคิมก็คือพี่แดเนียลและพี่โทมัส2พี่ชายของสาวคิมนั่นเองได้มาเดินควงแขนน้องสาวทำหน้าที่แทนคุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วพาเจ้าสาวเดินไปส่งถึงมือเจ้าบ่าวเป็นภาพที่เห็นแล้วน้ำตาซึมกันเลยทีเดียว